อุทัยลุ้นทริปเปิลแชมป์ช้างศึกขยับขึ้นฟีฟ่าแรงกิ้งรั้งโถ2เอเชียนครับมาดามเผย2ทีมซนอุ่นเครื่องกับไทยดูใบครับชาติไทยยังไม่ชัวร์ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.thดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์รอสร้างเทพมิยายหรือเปล่าครับอุทัยธานีนี่ลุ้นทริปเปิลแชมป์ลีกล่างเลยนะครับล่าสุดอุทัยของณเทิดในปีนี้บอลถ้วยตกไปแล้วครับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมืองทองหนองบัวในลีกก็รอเพลย์ออฟเลื่อนชั้นแบบหล่อๆทิ้งห่างอันดับ2ถึง15แต้มขุมกำลังแม้จะเต็มไปด้วยตัวอดีตทีมชาตินะครับแต่ผลงานก็ตอบคำถามแล้วครับว่าถึงอายุจะมากแต่พวกเขาก็คือของจริงครับและยังดีพอสำหรับไทยลีกด้วยซ้ำก็ขอให้พี่ๆทีมอุทัยขึ้นมาเล่นไทยลีกกับน้องๆรุ่นใหม่ใน2ปีนี้ให้ได้ครับสร้างสีสันให้ฟุตบอลไทยแน่นอนรีบจ่ายนะครับพี่ไทยลีกเผยสโมสรต้องส่งงบการเงินภายในเมษายนนี้ครับหากทีมไหนมีปัญหาค้างค่าจ้างหรือยังไม่เคลียร์เรื่องกฎหมายกับทางฟีฟ่าหรือศาลกีฬาโลกสโมสรนั้นจะไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งและถูกตัดสิทธิ์จากระบบอาชีพครับต้องไปเริ่มที่ลีกสมัครเล่นใหม่นะครับไปต่อกันที่ข่าวทีมชาติไทยกันหน่อยครับช้างศึกกระดึ๊บขึ้นมาครับขยับ3อันดับครับขึ้นมาเป็นอันดับที่112ของโลกครับส่วนเวียดนามที่รับอั่งเปาจากจีนไปก็ทำให้พวกเขายังติดท็อป100อยู่ที่98ครับทีมชาติไทยของเราก็ค่อยๆขยับกันไปครับขอแค่ทำผลงานสม่ำเสมอโอกาสติดท็อป100ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับซึ่งต่อเนื่องจากอันดับฟีฟ่าครับทีมชาติไทยได้อยู่โถ2นะครับในศึกเอเชียนคัพปี2023เตรียมจับสลากวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับแบ่งกลุ่มไปทำการแข่งขันในช่วง 6-4 มิถุนายนกลางปีนี้เพื่อเอาแชมป์กลุ่มและอันดับที่2ที่ดีที่สุด5ทีมรวมเป็นทั้งหมด11ทีมไปทำการแข่งกับ13ทีมที่รออยู่ประกอบไปด้วยเจ้าภาพจีนครับและก็12ทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3นั่นเองส่วนโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ครับมาดามแป้งเผยนะครับคีร์กีสถานแล้วก็มาเลเซียเนี่ยสนใจมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมแต่ต้องหารือกับมาโน่โพกิ้งก่อนครับแล้วก็คุยเรื่องการจัดการแข่งขันและเดินทางกับทั้ง2ทีมชาติก่อนมาดามแป้งปิดท้ายด้วยนะครับว่าแป้งขอยืนยันครับว่าจะพยายามให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมที่สุดก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะมาถึงค่ะฝั่ง U23 มีข่าวด้วยครับจาก Asian Football ครับเพจ Asian Football ลงว่าไทยจะได้เล่นดูไบครับในช่วงเดือนมีนาคมร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพนะครับจีนโครเอเชียซาอุอิรักอุซเบกแล้วก็เวียดนามครับแต่ส่วนล่าสุดคุณพาทิตย์สุภพงศ์นะครับเลขาสมาคมได้บอกว่าได้พูดคุยกับฝ่ายจัดไปแล้วครับแต่ยังติดขัดปัญหาหลายอย่างทำให้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ชัวร์ครับว่าจะส่งทีมไปแข่งได้หรือเปล่าพร้อมบอกนะครับว่ารายการนี้จัดโดยเอกชนทีมที่จะเข้าร่วมต้องมีค่าใช้จ่ายและเมื่อกลับจากทัวร์นาเมนต์ต้องดูเรื่องการกักตัวที่อาจกระทบถึงสโมสรต้นสังกัดนักเตะด้วยอ้าวไม่เหมือนกันนะสิรอดูแล้วกันครับความเคลื่อนไหวที่ออฟฟิเชียลโปรแกรมฟุตบอลสัปดาห์นี้นะครับไทยลีกวันเสาร์6โมงอีชีอิกลับบ้านเก่าครับโค้ชโยชิดะพักตัวจริงมาเกมก่อนหน้านี้11คนเจอกันรอบนี้ไม่เหมือนในบอลถ้วยครับรอจัดชุดโอมากาเสะต้อนรับอีชีอิโดยเฉพาะครับส่วนคู่สุดท้ายวันเสาร์ครับเชียงรายที่เกมรุกเริ่มจูนกันติดจะมาเจอ BG ที่รอลุ้นโค้ชเทกุนะครับพ้นกักตัวมาประเดิมคุมทีมเป็นเกมแรกเจลีกดีกว่าครับวันเสาร์นี้มีฟูจิฟิล์มซุปเปอร์คัพครับฟอนตาเล่ของชนาทิพย์สงกระสินเตรียมพบกับอุระวะเรดไดมอนด์ครับเวลา 11:35 ซึ่งเจชนาทิพย์ก็แน่นอนครับลุ้นลงสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการกับฟอนตาเล่แฟนบอลชาวไทยอย่าลืมครับติดตามกันได้ทาง AIS Play
ส่วนไทยลีกวันอาทิตย์คู่ที่น่าสนใจสุดคงเป็นคู่ราชบุรีเจอสุพรรณนะครับราชบุรีเพิ่งโดนสุพรรณแซงไปอันดับ12ครับเกมนี้มีความสำคัญ4ทีมหนีตกชั้นพวกเขาเนี่ยแหละครับต้องลุ้นเพราะหากประจวบกับปราการสามารถเก็บชัยชนะได้จะมีคะแนนตามพวกเขาแค่1กับ2คะแนนเท่านั้นอเดจะเอาฟอร์มไหนมาแต่ที่สำคัญวันเสาร์นี้ครับเกมเยือนเราจะออกกองไปที่สนามหนองบัวพิชยะครับแฟนๆหนองบัวก็ให้การต้อนรับกันด้วยละกันนะครับถ้าเจอกันก็ทักทายกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ